สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับในทริปนี้เนี่ยก็มารีวิวอุปกรณ์นะครับที่ติดตั้งอยู่บนเจ้าอัฟริกาทวินนะครับซึ่งเพิ่งซื้อมาใหม่นะอันนี้ก็คือกระเป๋าเก่านะครับเป็นของกีวีนะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบน่าจะเป็นของกอล์ฟแหละเพราะมันไม่กี่ร้อยเองนะก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเห็นไหมสีมันเริ่มเป็นออกสีแบบซีดๆแล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแล้วอย่างนึงรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกที่ใช้เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กนี้นะครับแล้วก็แปะไปบนถังนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสที่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้เจ้าหนังเนี้ยมันฉีกเนี่ยแม่เหล็กมันจะมาคู่กับถังเป็นรอยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเชือกที่เอาไว้คล้องเวลาที่เราการมันบินนะครับเพราะว่าเวลาขับเร็วๆบางทีมันจะบินขึ้นมาเป็นเหมือนปลากระเบนเลยนะเจ้าตัวนี้นะซึ่งอันนี้ผมแก้ปัญหาในการไปเอาเพิ่มแม่เหล็กให้มันเกาะแรงขึ้นนะเพราะว่าอัฟฟี่เนี่ยเวลาวิ่งเวลาที่มันขับเร็วๆเนี่ยบางทีมันเร็วจนไอ้ตัวถังเนี่ยตัวกระเป๋ากอถังบางทีมันหลุดขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าได้เวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแต่ว่าการที่เราไปเลือกซื้อนะครับไอ้ตัวที่มันเป็นแปะถังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบใหญ่ซึ่งอัฟริกาทวินหรือพวก 500X เนี่ยจะเจอปัญหาคือผมจะถอดตัวเขาออกก่อนนะครับเวลาที่เราเห็นฝามันแบบนี้เห็นไหมถังมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแฮนด์ก็อยู่ตรงนี้แล้วเวลาเติมน้ำมันเนี่ยทุกอย่างมันใกล้ถังน้ำมันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าซื้อกระเป๋าบางอันมาเนี่ยถ้าแปะบนนี้เนี่ยมันจะชนกับตัวแฮนด์ชุดแฮนด์ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราจะซื้อให้มันตรงรุ่นมันใส่ได้ง่ายมันจะต้องมาแปะตรงนี้ครับซึ่งผมก็ไปหาหลายแบบซึ่งตอนนี้มีรุ่นที่มีวงแหวนตรงนี้ที่เอาไว้ล็อกสไลด์เข้าสไลด์ออกซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าบางรุ่นใส่ไปแล้วมันติดแฮนด์หรือเปล่าผมก็เลยนะฮะไหลยาวๆเลยครับไปได้เจ้าตัวนี้มาครับเป็นกระเป๋าติดถังแบบแทงแบ็คที่เป็นมีตัวล็อกด้านล่างนะครับนี่นะให้ดูครับนี่หล่อมากนะครับโอเคครับก็เป็นตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ตัวนี้ได้แล้วก็เป็นโค้งแข็งนะถ้าเป็นตัวเจ้ากีวีเดินอ่ะมันเป็นผ้าธรรมดานะครับเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูอันนี้รีวิวแบบด่วนๆเลยนะปั๊บนี่เปิดมาข้างบนนะครับด้านฝาด้านบนนี้ก็สามารถที่จะใส่ของเพิ่มได้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นซองใสนะครับนะแล้วก็เป็นน่าจะเอาไว้ใส่พวกการ์ดหรือบัตรเล็กๆนะครับตรงนี้แล้วพอเปิดด้านในก็จะเป็นช่องเก็บด้านบนที่เป็นเปิดซิปได้นะให้ดูก่อนเป็นเหมือนกระดองเต่าครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์นี่แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่เป็นซองเป็นการ์ดเป็นบัตรนะครับแล้วข้างในก็เป็นเหมือนใสๆทะลุมาด้านหน้าแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับปึ๊บแล้วข้างในนี้จะมีการแบ่งเป็นพาร์ติชันแบบแข็งนะครับตัวนี้น่าจะเอาไว้สะพายเกี่ยวกับข้างๆแบบนี้ข้างในก็เป็นพาร์ติชันจะไปใส่แว่นตาใส่ของนะครับแล้วก็ส่วนผมเนี่ยน่าจะเอาไว้ใส่พวกกล้องถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะป้องกันเวลาที่มันแบบเป็นทรงซะดีกว่านะครับนี่คือจะเป็นถุงกันฝนอันนี้ก็เป็นถุงกันฝนนะก็ประมาณนึงนะครับก็กันแบบว่าละอองได้นะครับนี่ก็ทั่วไปนะครับที่เด็ดของมันก็ครับก็คือพอเวลาไปติดตั้งดูนะถ้าเราซื้อเป็นรุ่นธรรมดานะครับข้างล่างมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นี่นะครับอุ้ยอะไรตกนี่ก็จะเป็นตัวล็อกที่เอาไว้สวมกับตัวถังน้ำมันเห็นไหมครับถ้าซื้อมาแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อผิดรุ่นมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะติดกับแฮนด์นะหรือใส่แล้วมันจะแบบชนแฮนด์พอดีแล้วเวลาเลี้ยวบางทีแฮนด์ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันก็จะติดนะครับก็เลยซื้อรุ่นนี้ครับแนะนำ เป็นรุ่นที่ใช้ได้กับ 500X ก็คือเป็นตัวเยื้องครับเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวเยื้องที่เราเยื้องจากข้างบนฝาถังและตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงด้านล่างสโลปตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาติดตั้งเนี่ยหน้าตาจะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองติดตั้งให้สวยงามกันก็ในชุดตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นตัวน็อตหกเหลี่ยมนะครับซึ่งน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้เดี๋ยวก็จะใส่ไปเวียนรอบๆตรงฝาถังตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเยื้องอยู่ตรงนี้อ่ะลองดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงซึ่งเจ้าตัวเก่ากีวีเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะย้ายไปแปะบนถังไปไว้แบบทำอย่างอื่นนะครับว่ามันก็อยู่กับผมมานานหรือว่าอาจจะเอาไว้สำหรับขับใช้งานในเมืองทั่วไปนะเพราะว่ามันก็พอใส่ของได้อยู่นะแต่ว่า
ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นทรงกาดแข็งๆก็ลองเปลี่ยนดูนะครับอ่ะโอเคลองมาติดตั้งบนจอแอฟริกันครับแล้วก็ประกอบออกมาก็จะราวๆนี้นะครับก็ดูตามรูปนะครับก็เป็นชิ้นเหล็กอยู่ด้านในมีจุกยางอยู่ตรงกลาง3อัน6เหลี่ยมไขจากด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตัวเมียล็อกทั้ง3ตัวนะครับและนี่ก็คือชิ้นที่ด้านบนก็ยังจะเหลือไอ้เจ้าน็อตยาวน่าจะเป็นน็อตที่เอาไปใส่กับฝาถังน็อตตรงฝาถังด้านบนนะครับและก็เดาว่าเมื่อลงไปจนสุดแล้วก็จะมีบูสต์รองให้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเราไปติดตั้งดูก่อนนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก่อนนะครับหลังก็เลยพวกสนิมอะไรนะก็อยู่นี้อยู่นี้แล้วก็อยู่สูงซึ่งมันเป็นน็อตยาวนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นเป็นสนิมโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งน็อตเสร็จแล้วทั้ง3ตัวนะครับก็หน้าตามาหล่อเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะมีแป้นยางตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับแป้นยางก็จะมีรองรับเพื่อไม่ให้ไปเป็นรอยบนถังเรานะครับแต่ว่าผมรู้สึกมันแน่นพอสมควรเลยนะเดี๋ยวจะคลายน็อตนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากนะครับแต่ประเด็นคือมันเหลือบูทอันนี้มานี่ผมยังไม่แน่ใจนะมันเอาไปใส่อะไรนะหรือว่าผมอาจจะต้องใส่3ตัวนี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองดูวิธีนะเดี๋ยวลองประกอบก่อนนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการถอดวิธีการใส่นะครับวิธีการถอดเนี่ยก็คือใช้มือนะครับดึงสลับตัวนี้ลงมาแล้วก็หยิบโจกระเป๋าขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวใช้2มือนะเพราะมันจะหลุดชอบหลุดมือครับพอหยิบสลับหลุดปุ๊บหลุดออกมาแล้วนะครับตัวล็อกจะหน้าตาด้านล่างแบบนี้แบบนี้วิธีใส่ตอนใส่ง่ายมากครับยกมาวางแก๊ปนิ่งมากครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าอยู่นะแล้วก็พื้นที่ก็ใหญ่อยู่ที่มือผมประมาณนี้นี่จะเป็นเหมือนพาร์ติชันซึ่งปรับแควดแควดตรงนี้นะครับจะให้ของตรงนี้หยิบพวกแว่นตาทรงนู้นดูจะเป็นเหมือนแว่นตาแล้วก็พวกถ้าสำหรับผมมันจะใส่พวกโกโปรพวกอุปกรณ์ถุงมืออะไรเงี้ยแล้วเวลาปิดเกาะแบบนี้รู้สึกก็แนะนำว่าให้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งจะดีกว่าไหมอ่ะแบบนี้เพราะว่าเมื่อถ้าเราเปิดของอาจจะตกนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันใส่กลับด้านได้ไหมนะโอเคสรุปผมลองแล้วนะครับมันไม่สามารถใส่กลับอีกด้านได้นะเพราะสลักมันให้อยู่เป็นทรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็จบการรีวิวนะสำหรับกระเป๋าที่แปะถังแบบเยื้องนะครับแบบเยื้องก็คือเยื้องลงมาจากจุดที่เป็นถังน้ำมันนะครับตอนนี้ก็จะเติมน้ำมันก็ไม่รู้จะสะดวกกว่าเดิมหรือลำบากกว่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวชิ้นงานนะครับเนี่ยดีไซน์สวยตรงนี้เขาทำเหมือนแบบเคปล่านะครับตัวนี้เอาไว้ใส่พวกเหมือนน่าจะเป็นเหมือนโทรศัพท์เอาไว้ดูเป็นแผ่นที่เล็กๆนะครับแล้วก็เปิดด้านล่างนะครับเป็นซิปลูดนะครับแต่ตอนลูดนี่แนะนำมาให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแต่มันมีรุ่นที่สำหรับคนที่ใช้รถที่ไม่ต้องการจะเยื้องแบบนี้ก็ได้นะพวกรถที่มีถังตรงๆเนี่ยก็แปะลงไปแนวตรงไม่ต้องซื้อตัวเยื้องมาเพิ่มก็ใช้เป็นตัวเนี้ยที่อยู่ใต้ตัวกระเป๋าเนี่ยแปะบนถังได้เลยก็ได้นะครับก็แต่ว่ารูปทรงสวยงามแต่ของผมเนี่ยเท่าที่ลองเริ่มต้นมันติดแตรนะเพราะว่ารถผมเนี่ยรถมันไปติดเยื้องแฮนด์มานะครับนี่คือออริจินอลเขาไม่ได้คิดว่าจะเจอปัญหาการติดนะครับเนี่ยปิ๊ดปิ๊ดอันนี้ไปโดนปุ่มเซตรถผมอีกปุ่มเซตนี้เดี๋ยวลองขยับดูนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกระเป๋าที่ดีไซน์สวยนะสำหรับใครที่มองหาอยู่ก็ลองดูครับก็สนใจก็สินค้ามีอยู่ใต้ลิงก์นะครับก็ลองไปเก็บสนับสนุนช่องกันได้ครับราคาไม่แพงครับตัวนี้